โดนแบบนี้ใครจะทนสี่ยัดเซมถอนตัวเจรจาซื้อสโมสรแมนยูเป็นการถาวรถือเป็นข่าวเศร้าของกองเชียร์ปีศาจแดงนักข่าวคนดังในวงการลูกหนังออกมายืนยันว่าสี่ยัดเซมบินฮามัดอัลทานีประธานกาตาร์อิสลามิกแบงก์ตัดสินใจยุติการเจรจาซื้อสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอย่างเป็นทางการโดยเหยี่ยวข่าวคนดังชี้ว่าสาเหตุที่ทำให้มหาเศรษฐีจากกาตาร์ตัดสินใจถอนตัวจากการซื้อกิจการสโมสรลูกหนังยักษ์ใหญ่ในศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษเป็นเพราะถูกทางตระกูลเกลเซอร์โกงราคาที่สูงมากเกินไปเป็นอีกครั้งที่ซียัดซิมบินฮามัดอัลทานีถูกปฏิเสธจากตระกูลเกลเซอร์ภายหลังจากที่มีการเจรจากันเพิ่มเติมเกี่ยวกับความหวังที่จะบรรลุข้อตกลงซื้อหุ้นสโมสรมาครอบครองแบบ 100% ตอนนี้ซียัดซิมได้แจ้งกับตระกูลเกลเซอร์แล้วว่าเขาพร้อมที่จะถอนตัวจากการเจรจาทั้งหมดฟาบิซิโอโรมาโนทวีตข้อความผ่านทวิตเตอร์แจ้งข่าวให้เป็นแฟนรับทราบพร้อมกันนี้ยังเปิดเผยถึงราคาการเจรจาแม้ว่าทางมหาเศรษฐีชาวกาตาร์จะยื่นเงินจำนวนมากสูงเกือบเท่าตัวจากราคาประเมินที่ถูกกำหนดไว้ 3.5 พันล้านเหรียญสหรัฐประมาณ 126,000 ล้านบาทแต่ก็ยังถูกตระกูลเกลเซอร์บอกปัดอีกครั้งสำหรับที่ผ่านมาบรรดากองเชียร์ของแมนยูไนเต็ดไม่พอใจการบริหารของตระกูลเกลเซอร์เจ้าของสโมสรชาวอเมริกันที่มุ่งเน้นแต่การแสวงหาผลกำไรจนทำให้ผลงานของทีมย่ำแย่นับตั้งแต่เซอร์อเล็กซ์เฟอร์กูสันวางมือจากการคุมทีมและมีการนัดหมายการรวมตัวประท้วงออกมาขับไล่อยู่บ่อยครั้งขอขอบคุณภาพแหล่งข้อมูลข่าวสนุกดอทคอมค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งกันด้วยนะคะ